แล้วก็ผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเข้าสู่ Exorcist TH Channel นะครับผมวันนี้ก็มีเกมมาแนะนำครับเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์นะฮะถ้าใครรู้จักอาร์คเนี่ยก็จะเป็นแนวๆนั้นครับแต่ว่าถ้าอาร์คเป็นแนวไดโนเสาร์นี้ก็จะออกแนวแฟนตาซีนิดนึงนะฮะซึ่งตัวเกมนี้ก็ยังเป็น Early Access เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่งเปิดตัวที่27ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ชื่อก็ตามนี้นะครับ Citadel Fog with Fire นะฮะก็ถ้าใครมีเพื่อนก็สามารถคัสตอมเกมแล้วก็มาจอยได้นะครับแล้วจอยเกมเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะอินเทอร์เน็ตเฟรนอะไรว่าไปนะฮะทีนี้วันนี้ที่จะมาเล่นให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมขอเบาเสียงแป๊บโอเคออปชันนิดหนึ่งกราฟิกก็ตามนี้นะฮะโอเคเราจะปรับอีพิกเกือบหมดเนาะซิงไม่ปรับนะนั่นโอเคก่อนที่มันจะมาเล่นให้ดูกันนะครับจะอีกในส่วนของเกมเนี่ยเวลาสร้างถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวนะครับมาที่คลาสซ่อมเกมนะผมมันก็จะมีประมาณนี้ครับเขียนเซิร์ฟเวอร์มาใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปนู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะเป็นอันนี้อะไรประมาณนี้นะซึ่งของผมเนี่ยจะตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะครับผม inventory weight restriction เนี่ยผมจะปิดไปนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการเต้นนิดนึงนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่ามันประมาณไหนนะAP ก็คูณ5ไปนุ่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ Damage Modify 1นะครับ Mana Regen 1แล้วก็มี New Restriction ก็ยัง Enable ไว้อยู่นะครับมันจะได้ไม่ Over กันไปเนาะโอเคส่วนของ Resource Collection เนี่ยผมก็จะเพิ่มเป็น5คูณ5ไปนะเพราะว่าจะได้เยอะหน่อยอ่ะพอเรากดจอยปึ๊บถ้าไม่เคยเล่นมันก็จะเข้ามาในโหมดของการสร้างตัวละครนะฮะซึ่งเกมนี้ทำได้ละเอียดไหมไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับไม่ละเอียดมากก็จะมีปรับสีผิวปรับสีผมอะไรฮะแต่ไม่ได้แบบปรับสัดส่วนจนละเอียดได้ในขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมลองเล่นดูบ้างแล้วนะครับก็เลยมีตัวละครอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สร้างให้ดูเพราะว่าอยากจะเข้ามาดูก่อนว่าตัวเกมเป็นยังไงถ้ำประมาณไหนนะฮะแรกเริ่มเลยเนี่ยเวลาเราสร้างตัวละครเสร็จนะครับผมอธิบายก่อนมันจะให้เราเกิดในส่วนที่เป็นเซฟโซนนะครับเช่นในตรงมีคลิปนี่ไงครับเซฟโซนนะอย่างของผมเกิดตรงมีคลิปผมก็เดินมาถึงตรงนี้นี่ผมก็ตะเวนลงมาในเรือแถวนี้นะฮะซึ่งแมปมันก็จะมีประมาณนี้ครับกว้างมากทีเดียวแล้วก็สามารถคลิกขวาเพื่อวางมาร์คเกอร์ได้อย่างเงี้ยซึ่งส่วนของผมมาร์คเกอร์ไว้เนี่ยผมทำบ้านไว้แถวนี้ฮะโอเคเรามาเริ่มกันยังไงดีดูภาพนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับสวยงามใช่ได้ครับนี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งในเกมนะครับผมโอเคผมได้รอนอินก่อนมาตัวเกมเนี่ยจะมีระบบอินเวนทอรี่ก็แบบนี้เนาะก็จะมีสเปลนะครับก็คือเราจะได้เป็นนักเวทนะครับน่าจะมีอาชีพเดียวแหละเพราะผมไม่มีเงินให้เลือกคราฟของนะฮะแล้วก็โนเลดนี้จะเป็นเหมือนกับเทคทรีครับตัวเลขที่เห็นนี้จะเป็นเลเวลของตัวละครที่สามารถเล่นได้นะครับส่วนแต่ละอย่างเนี่ยก็จะใช้1สกิลพอยต์ในการเลิร์นนะครับซึ่งตอนนี้เลเวลผมไม่ถึงก็จะมีไอเทมนะครับแบบนี้มีพวกเครื่องประดับมีอาวุธมีชุดเกราะนะครับยูทิลิตี้ก็เป็นยาต่างๆนะส่วนบัชเชอร์นะครับสตรัคเจอร์ก็จะเป็นพวกบ้านอะไรครับเกี่ยวกับพวกของเกี่ยวกับเวทนะครับสเปลก็จะเป็น
เรียนรู้บล็อกสกิลที่ใช้ในการใช้งานกับต่อสู้นะครับไปเร็วๆนะทีนี้มันเทมได้ด้วยนะอย่างตัวเนี้ยผมเทมไว้นะครับก็แค่มันเก็บของอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะเทมนะครับกด G อาวุธเราจะใส่ได้2อันนะครับสลับไปมาได้แล้วก็เวลาเรากดเงี้ยมันจะมีสเปลแล้วก็บอกว่าอาวุธที่เราใช้เนี่ยจะใส่สกิลอะไรบ้างอย่างของผมใช้เป็นไฟบอลครับที่ขวาไปก็จะมีไฟบอลเป็นคลิกซ้ายนะเอ็กซ์แทรกอะไรเงี้ยครับแพสซีฟายนี่คือการเทมครับซึ่งถ้าผมจะเทมให้ดูผมก็จะคลิกขวาค้างไว้เห็นชื่อของมอนสเตอร์ตรงด้านขวานะครับสไปร์นะฮะสีขาวให้เพิ่มขึ้นที่เรากำลังเทมเนี่ยมันใช้มานานะครับผมจนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถือว่าเราเทมสำเร็จนะป้าบซื้อเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อให้มันได้ประมาณนี้ครับเช่นผมตั้งไว้3เมตรมันก็ตั้งได้นะโอเคทีนี้มาดูการเก็บไอเทมในเกมนะครับมันไม่มีขวานแบบหรือว่าพิกแอคในการเก็บนะครับมันจะใช้สเปลนะในการเก็บของก็คือ extract เนี่ยผมก็จะเซตมันไว้ที่สกิลคลิกขวานะครับผมแล้วก็ลองคลิกขวาไปอย่างเงี้ยก็จะดูทำไมป่ะขอเล็ก5วูดขอเล็ก10วูดเนี่ยป้าป้าป้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับกี่ครั้งไม่ยาวได้เลยไม่กินมานานเลยมานี่ผมมาเก็บไอแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กมันจะเจอได้เยอะๆในถ้ำนะครับก็เลยเก็บแถวนี้นะครับอะไรเห็นไหมแร่เหล็กขึ้นมาเยอะโอเคซีสโตนมาคือมาบ้างไหมอีซีสโตนมันจะเป็นหินหายากนะแต่ว่าต้องใช้ในการค้าของหลายอย่างทีเดียวฉะนั้นเนี่ยพีซีพีซีสโตนมาแล้วผมก็จะเก็บมันไว้นี่นะจะผมจะพากลับไปดูที่บ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่ไหวพวกนี้กลับไปด้วยแล้วก็เกี่ยงใกล้หินไงผมปรับตอนแรกผมไม่ได้ปรับไปแล้วค่อยท่องลงบ้างนะโอเคทีนี้ผมก็จะมีแร่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยผมจะของมาเทคสแต็กและเทคออกอันนี้ก็ไม่ฉลาดเอาไม่เป็นไรผมให้มันตามมาเลยแล้วกันนะนี่ครับผมก็จะมี follow passive นะครับ follow passive แต่ไม่รู้มันจะตามมาขนาดไหนนะเพราะว่าผมจะขี่ไม้กวาดไปครับวันนี้เราสามารถคราฟไม้กวาดขี่ได้ดูแถบนะฮะนี่ตัวผมกด F นะครับผมคราฟไม้กวาดไว้ก็จะขี่เป็นไม้กวาดแบบนี้มันก็จะกินมานานในขณะที่เราขี่ไม้กวาดนะครับผมเห็นปะจะบินขึ้นไปข้างบนไม่รู้มันตามได้ไหมนะ
ถ้าเราบินมาแบบนี้600กว่าเมตรเองครับแบบเหมือนกว้างนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้กว้างมันจะกินมานาเรื่อยๆเราก็พยายามใช้ยามานาไปนะหมุนยามานาไปเรื่อยๆจะบินฟ้าจะมีไอ้ที่มีสัตว์นะครับมีสัตว์ในเกมนะมีพวกปลาแล้วก็มีพวกแบบสัตว์แบบต่างๆมอนสเตอร์แบบแปลกๆก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือความสวยงามของวิวมันไม่ได้ขึ้นไปด้านบนเลยนะมันสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับไม่แน่ใจว่าเราบินได้สูงขนาดไหนนะจ๊ะดูความงามนี้สิครับคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะมันสวยเลยตรงนั้นนะครับคือเซฟโซนของเรานะครับเก็บกินยาก่อนเดี๋ยวล่วงนะฮะก็คือถ้าเราเลือกเซฟโซนไหนมันก็จะเกิดมาในเขตนั้นนะครับที่เป็นสีส้มๆนะครับเห็นใช่ไหมเห็นเนาะโอเคผมจะลงเรามาดูบนยอดดอยยอดเขาบินเร็วเลยแล้วก็กดเอ็นลงมาแล้วก็ดูเราขนของเยอะไปละโอเคเดี๋ยวผมกลับลงไปที่บ้านก่อนแล้วกันตำแหน่งบ้านไปตรงนั้นมันจะได้ง่ายต่อการจดจำนะฮะเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้มีอะไรที่ผมอยากลองมากว่าผมจะเทมเป็นตัวนี้ได้ไหมผมอยากลองมากอันนี้เป็นไม่เป็นเหมือนกึ่งมอสเลยนะเพราะว่ามันคือ Forest Garden Guardian เนี่ยคือเยอะมากเห็นไหมโอ้ไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวเกมมันเป็นบั๊กนะครับมันไม่พวกนี้มันไม่โจมตีเราใช่ปะก็วะไม่ตีเห็นปะปกติมันควรจะตีครับแต่มันไม่ตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยมันไม่มีตัวไหนเลยที่มาโจมตีเราก่อนเลยครับมันน่าจะมีบั๊กหรือว่าจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะโอเคเดี๋ยวผมมาโชว์ระบบการคราฟไอเทมมานะครับนี่ผมค้าบ้านยังไม่เสร็จดีนะดูสิปิดประตูตัวบ้านฝั่งเดียวนะโอเคอย่างของบางอย่างเราต้องมาค้าที่ฟอร์กอะไรนะครับมันแล้วแต่ว่าไอเทมชิ้นนั้นคืออะไรผมถ้าเกิดสมมติจะสร้างบ้านใช่ไหมเรากด B ครับมันก็จะมีพวกเนี้ยแล้วก็สกอร์เมาส์เลื่อนนะครับฟูดก็คือบ้านใช่ไหมก็คือบ้านนะครับส่วนของกำแพงอะไรครับนี่คือประตูกำแพงอะไรเงี้ยวางกำแพงได้นะครับบ้างอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ง่ายอยู่แหละแล้วก็ส่วนเมจิกนะครับมันมีมีเดียมสมองกลักอันนี้เป็นสปอร์พอยต์นะครับซึ่งผมจะวางไว้มันวางได้ในบ้านเนาะไม่จะวางไว้ครับนี่ตรงนี้นะกล่องผมมีละสมอลมีแค่เก้าอี้ซึ่งก็มีแล้วนะโอเคลักมันจะมีมานาพูนะมานาพูนะผมกับไอเฮลพูเนี่ยเลือดสะเลือดบึงเลือดกับมานานะครับผมก็จะวางมานาพูไว้ตรงนี้กับตรงนี้ของไม่พอนะครับใช้ Light Essence ซึ่ง Light Essence จะดรอปจากไหนมันสามารถดูได้ครับสมมติอย่างผมเนี่ยชี้ไปดูถ้าเกิดของเราขาดเราก็ชี้ไปดูเลยครับมันจะบอกว่าพี่ชูคีเจอร์นะครับผมจะมี Light Essence อยู่ก็ไปสามารถไปตีได้นะนี่คือระบบของเกมนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคการเก็บเรือก็ครับของอะไรเงี้ยครับครับของครับไอเทมไปนะตอนนี้ผมมีอาวุธนะครับน่าจะอันใหม่แต่ว่าอย่างเงี้ยนอดอสวอนนะครับกับเรดเบเบอร์นะครับ
คิดว่าจะค้าไว้อันหนึ่งนะต้องไปที่ฟอกนะครับอันนี้ฟอกเคลื่อนนี้นะครับแล้วก็อินเตอร์แอคนะฮะเวพอนแล้วก็คราฟหนึ่งอันมันก็จะขึ้นคิวคราฟของเวพอนนี้มาแล้วก็มาแคนเซิลนะฮะอันนี้คราฟไปที่เบิร์กเบนนะครับแล้วก็มาคราฟเอบีเบอร์ที่นี่แล้วก็คราฟไปรอเวลาจนเสร็จนะนี่มันระบบคร่าวๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีนะผมยังไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วดูว่าเลเวลของเราเนี่ยถึงหรือยังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองระบบการโจมตีให้ดูมันก็ง่ายครับเราก็แค่คลิกซ้ายปุ่มเรียบร้อยเมื่อกี้รูทของครับเราก็จะได้ไลท์เอเซนต์มาเห็นปะง่ายๆแค่นี้ครับเห็นไหมผมก็จะกด B นี้แล้วก็ไปคอร์ลาเป็นมานาอ๋อนั่นขาดไอ้นั่นไปครับกด B กลับนะฮะกด G ผมจะนี่ไงดูคิดสั้นนะครับลงมาโอเคผมดูดลูนคิดสั้นมาจนครบก็จะคราฟได้ปิ้งแบบนี้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้อาวุธคราฟเสร็จแล้วมันจะมีถุงอยู่ไหมออกมาเห็นไหมครับถุงเนี้ยคืออาวุธที่เราได้มาไม่ใช่อินแอร์ไม่ใช่เพจอีทูรูเนี่ยเห็นไหมครับคือนี่บางทีแต่ก็งงว่าเฮ้ยคราฟแล้วของหายไปไหนอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้ไงนี่อยู่ตรงนี้นะโอเคมาดูกันใส่เข้าไปก่อนโอเค46อันนี้58เยอะกว่านะครับเราก็จะไปที่สเปลนะครับอย่าง extract เนี่ยผมก็จะอุ้ยตกใจนะนี่ใส่ไม่ได้เวพอนไทป์จะมีบทบาทในการใส่นะครับนี่อย่างนี้ใส่แอทแทคไม่ได้กันมานาชิลไม่ได้ผมใส่แอทแทคได้นะครับหรือใส่แพทิฟายก็ได้นะซึ่งผมก็จะใส่แอทแทคที่เป็นอันนี้ธรรมดาไปส่วนของผมกด G ทีหนึ่งผมไปที่ I ไม่เรียกสเปลนะผมก็จะใส่แพทิฟายไม่ได้ไฟทิ้งโบนะครับหรือว่าไฟบอลก็ได้นะซึ่งผมเลือกเป็นไฟบอลกับ extract นะครับโอเคทีนี้เรามาลองสู้กับไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้กันไปเห็นไหมถ้าตีหนึ่งที131เห็นไหม139บนที่สองได้เดาเมจเยอะกว่าด้วยไม่เกี่ยวนะครับตรงไหนก็ได้ถ้าเราคลิกค้างมันก็จะชาร์จครับมันหนีเหรอต้องหายไปไหนดูนะครับเห็นปะอุ้ยวิ่งใส่เราปะชาร์จได้ชาร์จยิงได้ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ป่ะชิ้นนี้เดี๋ยวผมลองผมก็ไม่เคยใช้เมลีดาเมจเมลีชาร์จได้เหมือนกันแรงมากเหมือนกันนะ105นะครับตัวอย่างในการชาร์จถ้าไม่ชาร์จอ่ะ170ไม่เกี่ยวนะครับชาร์จเนี่ยชาร์จเนี่ยไม่เกี่ยวเลยลองอีกทีเดียวตายอย่างนี้ครับเราก็จะได้เลเวลอัพเห็นป่ะพอเราเลเวลอัพใช่ไหมครับ
มันจะมีขึ้นมาเนี่ยครับสกิลเพิร์กต่างๆให้ดูเลยเฮ้ยผมดูระบบมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสัตว์ที่เทมไว้นะฮะแต่ว่าผมปล่อยมันทิ้งไว้ตรงนู้นละโอเคมาดูในส่วนของสกิลนะครับมันจะมีนี่อ่ะดูสเตตัสกันสี่ห้าอย่างที่อัพได้แค่นี้ครับ capacity ก็คือถือของได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดาเมจก็ตรงตัวเลยครับความพลังโจมตีนั่นเองแล้วก็มานายิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งบินได้ไกลใช้สเปลได้เยอะขึ้นเฮลก็เลือดนะครับนี่ผมจะเอาเป็นมานาแล้วกันผมอยากบินไกลๆอยากไปดูว่าในเมืองมันไกลๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ create house นี่คือเหมือนแคลนนะฮะก็ create house ขึ้นมาก็ได้นะครับมีเลือกสีด้วยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเค create set ประมาณนี้อันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลนะฮะไอเทมนะครับที่เลเวล15เหรียญอะไรได้บ้างก็จะมีอันนี้ครับอยู่ในส่วนของ15ทั้งหมดจนถึง30นะเขาแค่ขึ้นขวามันนะครับเราจะเหรียญเพิร์กนั้นได้แค่นี้เองง่ายๆอย่างนี้นะฮะเกมมิ่งนะครับแซนเดิลนะครับก็คืออ่านม้าอะไรแบบนี้อันนี้เป็นไฟยิงไฟเอเซนวิ่งนะครับเดี๋ยวไฟของจะวิ่งเออเหมือนจะทำให้เราบินได้เหรอไม่มั่นใจเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปหน้าต่อไปนะฮะถ้ามีโอกาสได้เล่นวันนี้ก็เป็นของตกแต่งนะครับวันนี้เป็นมานาเจนนะอันนี้เป็นดีฮอนซักเกอร์อ๋อกลับมาครับดูแทเบนตกซ่อมมาเองนะโอเคระบบวันนี้ก็มานี้ครับสเปลบล็อกเพิ่มไหมไม่มีเท่านี้ครับเท่านี้จริงๆสำหรับเกมนี้นะครับนี่คือกลางคืนโอเคยังไงก็ประมาณนี้นะผมให้ดูประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไร first impression นะครับเกมนี้นะระบบคร่าวๆของเกมนะแล้วก็รูปแบบของเกมเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่อธิบายไปนะแล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามันไม่ติดขัดอะไรเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทที่2มาให้ดูว่าถ้าเราเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆมันจะน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับผมเนาะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอยากให้ทำคลิปเกมนี้ต่อก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe นะครับว่ากันไปเลยเต็มที่ตามสบายนะผมอย่าลืมไลค์แฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็มี Twitch Channel ด้วยนะครับผมยังไม่ค่อยได้ลงทางนั้นแต่ว่าถ้าทุกอย่างลงตัวตอนนี้ผมยังมีปัญหานิดๆหน่อยๆสำหรับการทำ channel ก็ยังไม่สามารถสตรีมได้แต่ว่าถ้าทุกอย่างลงตัวผมจะสตรีมไลฟ์สดนะครับในทวิตเป็นหลักนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ